This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับพูดถึงประเด็นเงินทองนะครับที่ฮิตมากและคลาสสิกมากครับก็คือการที่เราให้เงินคนอื่นยืมปรากฏว่าถึงเวลาแล้วจะทวงก็ทวงลำบากติดขีดจำกัดค่อนข้างเยอะบางทีเราเองก็ไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขของการกู้ยืมเงื่อนไขของดอกเบี้ยไว้ท้ายที่สุดกลายเป็นปัญหาปวดหัวของคนให้ยืมครับวันนี้เราจะมาคุยกันในมิติกฎหมายนะครับว่าเออแล้วตกลงแล้วเนี่ยเจ้าหนี้มีสิทธิ์อะไรบ้างก่อนที่เราจะให้เงินคนยืมถ้าเกิดเราจำเป็นต้องให้ในบางกรณีเนี่ยนะฮะเราควรจะต้องรู้สิทธิของเราตามกฎหมายอย่างไรกระบวนการนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของทนายฮัทนะครับคุณหน้าคุณตากันดีคุณอนุวัฒน์งามประเสริฐคุณครับทนายฮัทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับนี่ทนายฮัทก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าดีสุดเลยคือไม่ให้คนที่เราไม่ค่อยเชื่อใจเนี่ยในการกู้เงินนะครับหรือว่าปล่อยเงินให้ยืมแต่ว่าก่อนที่สมมติเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นเราต้องรู้อะไรเกี่ยวข้องกับตัวลูกหนี้และเราควรต้องพิจารณามิติใดในเชิงกฎหมายก่อนครับเริ่มต้นครับจริงๆต้องบอกว่าด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็จะทยอยกันมากู้ยืมเงินแหละนะครับอันดับหนึ่งก่อนเลยดูก่อนว่าเพื่อนเราจริงหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในไลน์บางทีหรือในโซเชียลมีเดียบางทีเนี่ยขอยืมเงินเข้ามาไม่ใช่เพื่อนเรานะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งต้องรู้จักก่อนว่าเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าโอเคนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองมาดูต่อว่าแล้วคนๆที่เขามายืมเงินเราเนี่ยเราสนิทกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในบางครั้งเองเนี่ยมีคนมาติดต่อเงี้ยฮะเราก็บอกว่าผมมี2ฐานะกับคุณนะวันตอนวันนี้ผมมีอยู่ฐานะเดียวก็คือมีฐานะเพื่อนถ้ามีฐานะเจ้าหนี้เนี่ยแล้วจะอีกหน่อยนะครับคุณเบี้ยวหนี้เราเนี่ยฐานะเพื่อนก็ไม่มีอีกแล้วนะนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าในอนาคตนะฮะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่เคียวิทย์บอกเลยอาจจะไม่ให้กู้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจริงๆอ่ะหนึ่งตรวจสอบลูกหนี้ก่อนว่าตัวจริงไหม2ดูว่าแล้วเขาจะเอาเงินไปทำอะไรใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่เองเขาบอกอะไรแป๊บเดียววันเดียวเดือนเดียว6เดือน1ปีนะครับก็เขียนให้ชัดเจนต้องมีสัญญาประกบนะครับพอเราบอกว่าถึงจุดที่อาจจะเป็นต้องให้กู้แล้วนะครับคุยกันรายละเอียดให้ชัดเจนคุยกันในไลน์เลยนะครับหรือคุยกันใน Facebook คุยกันในแชทอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นถือว่าทำเป็นเสมือนสัญญาได้ไหมครับถูกต้องได้ใช่ไม่จำเป็นต้องแบบมาถึงข้าพเจ้านายวิทย์สิทธิเวคินขอกู้ยืมเงินจากคุณอนุวัฒน์ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นแล้วโอเคใช่เพราะกฎหมายเองเนี่ยเขาบอกว่าใช้หลักฐานเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรแล้วก็ลงลายมือชื่อผู้รับผิดก็คือผู้กู้นะครับในลายมันสามารถยืนยันกันได้ว่าใครอ่ะที่เป็นคนคุยกับเรามาโดยตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายเราโอนเงินให้เขาได้รับเงินตรงตัวแล้วเรียบร้อยฉะนั้นอันนี้สองอันศาลรับฟังนะครับว่าถ้าเกิดสมมติ worst case นะครับว่าจำเป็นต้องไปศาลขึ้นมาสิ่งนี้ก็ต้องได้ใช้กันละโอเคนะเพราะเรื่องสัญญานี่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนถูกต้องทีนี้คำว่าคุยกันเนี่ยควรต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเช่นแน่นอนตัวยอดเงินยอดเงินนะดอกเบี้ยดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับ payment term ช่วงเวลาในการจ่ายต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับแน่นอนครับ1เมื่อกี้มีใครกู้ใครกันก่อนโอเค2ฝ่ายนะครับอันที่2ยอดเงินยอดเงินเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับหลายๆเคสที่เคยเจอก็คือว่ากู้ยืมเงินกัน1ล้านบาทนะครับคิดดอกเบี้ยกันสมมตินะ 10% นะครับก็เลยบอกว่างั้นหักออกก่อนงั้นให้ตังจริง 900,000 บาทนะครับแต่ว่าหักดอกออกมาแล้ว 100,000 บาทโอ้เข้าใจละโอเคแสดงว่ายอดเงินต้นจริงๆเท่าไหร่กันแน่อ๋อฮะอันนี้ในมุมมองกฎหมายมันต้องหักดอกเบี้ยให้กับตัวเจ้าหนี้ไว้ก่อนเลยใช่ถูกต้องก็บอกว่ายืมแม้ยืมดอกร้อยละ10แต่หักดอกออกมาก่อนฉะนั้นเนี่ยต้นได้จริงคือ 900,000 โอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีนี้ขึ้นศาลขึ้นมานะครับยอดเงินที่ถูกต้องจริงๆว่ายอดเงินกู้คือ 900,000 บาทนะไม่ใช่1ล้านอ้าวโอเคเป็นอย่างนั้นนะนะครับเพราะกฎหมายมองว่าคุณส่งมอบจริงเท่าไหร่นะครับมันก็จะสมบูรณ์หรือบริบูรณ์เท่านั้นโอเคถ้าอย่างนั้นในเรื่องของตัวสลิปก็ต้องในการโอนอันนี้โอเคโอเคมีสลิปอยู่แล้วมีสัญญาคือตอนนี้ก็จะเกิดสมมติว่ามันขยิ่งกันในสัญญาเขียนว่ายอดเงิน1ล้านบาทนะครับในลายเขียน1ล้านบาทแต่ว่ายอดโอนจริง 900,000 บาทอย่างนี้ก็คือ 900,000 บาทนะโอเคนะครับอันที่2คือดอกเบี้ยนะครับเอาเป็นแบบปกติเพื่อนกันก่อนแล้วกันปกติก็ไม่ค่อยมีดอกหรอกถูกไหมฮะก็บอกว่าเออรีบมาคืนแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีดอกนะครับแต่อาจจะมีความถี่ขึ้นในอนาคตก็เฮ้ยต้องขอเริ่มคิดดอกละหรือในบางครั้งก็เป็นคล้ายๆกับตัวลูกหนี้เองนั่นแหละเสนอให้ดอกเบี้ยร้อยละ20ไปเลยนะครับหรือดอกเบี้ยเยอะๆไปเลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังบางทีเขาเรียกว่า too good to be true น่ากลัวนะฮะเพราะว่าอะไรเช่นกฎหมายมันมีอยู่กฎหมายอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราโอเคพรบนี้มันบอกว่าห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปี
นะครับฉะนั้นถ้าเกิดร้อยละ15ต่อปีกลายเป็นโมฆะหมดเลยฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นโมฆะหมดเลยแปลว่าก็คือกลายเป็นไม่ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ที่1ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็มาว่ากันในเรื่องดอกเบี้ยผิดนัดทั่วไปอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะกลายเป็นเหลือแต่เงินต้นละเหลือแต่เงินต้นอาจจะได้ดอกเบี้ยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าให้เช็คก่อนว่าดอกเบี้ยที่จะให้กันเนี่ยเกิน115หรือเปล่าโอ้คือถ้าเป็นสถาบันการเงินนะครับเวลาเราไปทำเครดิตโลนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะ18 19 20อะไรอันนั้นคือเขาเป็นสถาบันการเงินแต่ระหว่างคนกับคนนะครับมันติดอยู่ที่ 15% ไปได้โอเคนี่ตามกฎหมายนะตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชาร์จเกินก็มีความหมายนี่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะไปเลยถูกต้องโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยรู้จักคู่สัญญาแล้วรู้จักยอดเงินแล้วรู้จักตัวดอกเบี้ยแล้วอาจจะต้องคุยกันเรื่องหลักประกันได้บ้างแต่บางทีก็ธรรมชาตินะครับเขาไม่มีเขาถึงมาหรือบางทีเขาบอกว่าอ๋อพอดีผมกำลังจะขายที่กำลังจะขายคอนโดกำลังจะขายอะไรบางสิ่งบางอย่างออกนะครับเราก็บอกว่างั้นเอางี้ได้ไหมอาจจะเป็นเงินจำนวนก้อนใหญ่หน่อยนะครับเราบอกว่างั้นขอหลักประกันในพวกนี้ไว้ก่อนได้ไหมถ้าขายได้ก็มาปลดกันถ้ามันมีความเป็นไปได้นะครับไอ้พวกทรัพย์สินอะไรพวกนี้มันมีหลักประกันจำนองจำนำหรืออะไรกันก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วบอกว่าเราเองก็จำเป็นต้องให้แต่เราก็กลัวเหมือนกันว่าเราอาจจะไม่ได้คืนครับนะครับเราอยากจะมีหลักประกันอะไรบางส่วนเดี๋ยวนี้พรบเช็คยังอยู่นะฮะพรบเช็คเด้งก็แต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ตีจ่ายไว้ก่อนละกันโอเคครับแต่ไม่ใช่หลักประกันในการชำระหนี้นะมันจะดีตรงที่ว่า1สามารถระบุได้เลยฮะว่าเราจะได้เงินเมื่อไหร่เช่นบอกว่าจะจ่ายเดือนหน้าใช่ไหมให้เขากรอกวันที่ได้เลยไหมกรอกวันที่กรอกจำนวนเงินมาเลยแล้วเราจะตีว่าไอ้นี่คือการชำระหนี้แล้วถึงเวลาเราก็ถึงเวลาแล้วก็เช็คไปขึ้นเงินถ้าได้ขึ้นเงินก็จบโอเคแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นเงินก็คือเช็คเด้งผิดตามกฎหมายละอ๋อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่มันเจอกันบ่อยๆก็คือเอาเช็คมาเป็นแค่หลักประกันครับหลักประกันเนี่ยแปลว่าไม่ได้มีเจตนาจะใช้เช็คมาชำระหนี้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ผิดเช็คเด้งเอาเหรอครับเอาต่างกันยังไงมันต่างกันแค่ว่าเจตนาจะเอาเช็คนี้มาใช้เงินคืนหรือเปล่าหรือจะเอาเช็คนี้มาเป็นแค่หลักประกันเฉยๆถ้าหลักประกันแตกต่างประกันก็คือเช็คต่างกันยังไงครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยฮะแต่เขาจะพิสูจน์เจตนาว่าไอ้เช็คเนี่ยตั้งใจมาชำระหนี้หรือตั้งใจเอามาแค่อันนี้คนต้องระบุเพราะเป็นข้อดีทั้งอย่างนี้ก็สามารถระบุเข้าไปเขียนในสัญญาได้เลยนะฮะว่างั้นเนี่ยก็คือยืมเงินไป1ล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละ10นะครับคืนเงินเดือนหน้าโดยจะตกลงจ่ายเป็นเช็คระบุวันพุธไว้เลยนะครับก็เขียนให้ชัดไปฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลักการว่า1มีความปลอดภัยในเรื่องการให้เงินและถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับก็ไม่ใช่ว่าต้องไปตามหาทรัพย์สินเขาไปตามว่าเขาอยู่ที่ไหนต้องไปยื่นฟ้องร้องกันโดยที่ไม่มีหวังว่าจะได้เงินกลับคืนมาหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องเช็คนะครับสมมติได้เงินตามเช็คกลับมาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นมาก็จะเป็นอีกอันนึงที่มันสามารถเดินเรื่องคดีอาญาในการที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการบีบในการเจรจามากขึ้นเพื่อให้ได้เงินได้มากที่สุดในตอนจบแหละอีกส่วนนึงคือผมคิดว่าคลาสสิกที่สุดเลยคือเรื่องที่บอกว่าจ่ายเมื่อไหร่เพราะบางครั้งจ่ายอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีก็จะยาวๆไปอันนี้ต้องระบุอย่างไรเพื่อเป็นการที่จะทำให้เจ้าหนี้มีหลักประกันได้ระดับหนึ่งครับในเชิงกฎหมายจริงๆก็มันกลับไปอยู่ที่ไอ้ตัวสัญญานั่นแหละครับในการคุยกันนั่นแหละครับว่าสุดท้ายแล้วจะได้เมื่อไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี้ยลำบากนะครับต้องชีวิตจริงคือลำบากแหละนะครับบอกเดือนนี้นะครับก็จะกลายเป็นอีกเดือนนึงก็ยังบอกว่าเดือนหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือคงต้องมีความเรียกว่าตั้งเดทไลน์กันให้ชัดผ่านไป1เดือน2เดือนแล้วนะครับยังไม่ทวงยังไม่ถามอะไรกันให้รีบทวงให้รีบติดตามนะครับในบางครั้งมันมีความแปลกๆอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนี่อันนี้นะครับพอเราคิดว่าก็เพื่อนให้ยืมไปแล้วกันบอกว่ากำหนดชัดนะว่าต้องจ่ายภายในสิ้นเดือนแต่ผ่านมาแล้ว6เดือนเราก็ยังไม่ได้ทวงไม่ได้ถามไม่ได้อะไรติดตามกันเลยไปฟ้องขึ้นมากลายเป็นว่าศาลอาจจะมองว่าเอ้ยคุณก็ไม่สนใจนี่ว่าคุณจะเอาเงินคืนหรือเปล่า okay. ฉะนั้นเนี่ยไอ้สมมติอาจจะมีดอกเบี้ยผิดนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่มาเพราะว่าคุณก็ไม่ได้สนใจว่าคุณต้องได้เงินคืนไปในเดือนนั้นเดือนนี้นี่นะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามหมั่นทวงติดตาม okay. บางคนน่ารักกว่านั้นนะพยายามส่องโซเชียลมีเดียด้วยโอ้โหกินหรูอยู่สบายนะครับทำงานทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะหมดเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วเขาลำบากหรือเราลำบากกันแน่นะเจ้านี่หรือลูกนี้นะที่ลำบากกันที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เสียเพื่อนมาเยอะนะครับหลายๆวงที่เห็นก็คือเพื่อนก็หายไปหมดนะครับครับผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าบางคนพอจะเริ่มทวงหนี้ทวงธรรมดาไม่มีผลทวงมาทวงผ่านเฟซบุ๊กทวงผ่านสาธารณชนเรื่องของกฎหมายทวงหนี้มันครอบคลุมเราขนาดไหนและอย่างไรครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับ
กฎหมายไทยมีกฎหมายอยู่ตัวนึงเรียกว่าพรบทวงหนี้ไอ้พรบทวงหนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสมัยก่อนที่ทวงหนี้กันโหดเหลือเกินนะครับกฎหมายก็เลยเขียนสแตนดาร์ดขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณจะทวงคุณทวงได้อย่างนี้นะคุณทวงได้แต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นถึง2ทุ่มเท่านั้นนะห้ามไปติดต่อคนข้างบ้านนะห้ามเอาไปเอกสารไปแปะนี่คุ้มครองลูกหนี้เป็นหลักเลยเนาะคุ้มครองลูกหนี้คุ้มครองลูกหนี้เป็นหลักต้องบอกว่ากฎหมายไทยค่อนข้างคุ้มครองลูกหนี้ไม่ได้คุ้มครองเจ้าหนี้เยอะขนาดนั้นนะครับมันก็เลยมีออกพรบทวงหนี้ออกมาเนี่ยเพื่อเอามาเป็นมาตรฐานกลางนะครับว่าไม่ให้ลูกหนี้เนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรโอเคนะครับแต่พรบเนี้ยมันใช้กับผู้มีวิชาชีพในการปล่อยเงินกู้นะครับเช่นสถาบันการเงินนะครับหรือหน่วยงานอะไรต่างๆที่เป็นให้กู้เป็นหลักนะครับแต่ไม่ใช้กับกรณีเพื่อนกับเพื่อนใช้กันอ๋อนี่คือใช้กับองค์กรหรือว่าธุรกิจที่เขาประกอบธุรกิจเป็นเจ้าหนี้ถูกต้องอ๋อไม่ใช่บุคคลธรรมดาไม่ใช่บุคคลธรรมดาอ้าวนอกจากว่าเฮียวิทย์เป็นเจ้าพ่อกับปล่อยเงินกู้ตลอดโอเคคือเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเป็นสัตว์เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเพื่อนกับเพื่อนคุยกันเพื่อนกับเพื่อนให้กู้ยืมเงินกันอย่างนี้ไม่เข้านะครับฉะนั้นในพรบทวงหนี้ตัดทิ้งครับอันที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอเหตุว่าลูกหนี้ก็มาจัดการเจ้าหนี้นะครับว่าเฮ้ยทำผิดพรบทวงหนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งละไม่ใช่แต่แม้ว่าพรบทวงหนี้จะไม่อยู่มันมีกฎหมายอื่นๆอีกฮะเช่นหมิ่นประมาทดูหมิ่นซึ่งหน้าหรืออะไรต่างๆเองเนี่ยถ้าหมิ่นประมาทก็คือไปบอกบุคคลที่3ว่าคนคนนี้เสียหายอย่างไรไม่ดีอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการไปทวงบนโซเชียลมีเดียการไปทวงในสถานที่เปิดเผยหรือการไปแจ้งอะไรต่างๆทำให้เขาเสียหายเกิดขึ้นมามันก็อาจจะเป็นความผิดหมิ่นประมาทขึ้นมาได้โอเคคือหลักการอันนี้ก็ต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างวาระกฎหมายคนละตัวนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะผิดแต่ว่ามันอาจจะข้อยกเว้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับมันมีข้อยกเว้นของมันอยู่แต่ว่าให้ระมัดระวังไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหนี้อยู่ดีโดนฟ้องไม่สนุกหรอกถูกไหมครับจริงๆเจ้าหนี้ต้องฟ้องลูกหนี้นะถูกต้องนะครับอาจจะโดนภาพกลับกันนะครับเพราะบางครั้งเองมันก็มีเขาเรียกว่าลูกหนี้เองเขาก็เหมือนอยากจะมีแต้มต่อในการเจรจาเขาก็อาจจะใช้วิธีในการฟ้องในสิ่งที่บางทีเจ้าหนี้ก็อาจจะทำเกินเหตุไปนะครับเพื่อมาเจรจาให้มาหาจุดสมดุลกันได้มากกว่าครับอันนี้ในเมื่อกฎหมายก็เข้าข้างทางด้านของลูกหนี้เป็นหลักเนาะทีนี้ทางเราเพื่อเป็นการติดอาวุธให้เจ้าหนี้ต้องระวังจุดโหว่รูโหว่อะไรระหว่างทางบ้างเพื่อที่ถึงเวลาที่ต้องมีการทวงแล้วจะได้มีอะไรอยู่ในมือบ้างครับคือแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยอันดับหนึ่งเริ่มต้นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการทำหลักฐานเอาไว้ให้ชัดเจนหลักฐานก่อนนะครับติดตามทวงถามบ่อยๆนะครับเพื่อเห็นว่าเราก็ไม่ได้ละเลยนะครับแล้วก็พยายามดูว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขามีอะไรก็พยายามให้เขาผ่อนจ่ายมาบ้างโอเคนะฮะเพราะว่าตามกฎหมายเองเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับอายุความนะฮะว่าถ้าเกิดมีการชำระหนี้บางส่วนอายุความมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่ชำระหนี้บางส่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าอายุความมัน10ปีนะครับปีที่9แล้วรู้แล้วจะหมดอายุความขอมาสักบาท2บาทหรือขอมาสัก100 200ก็ยังดีนะครับเพื่อให้อายุความมันหยุดสะดุดแล้วไปนับใหม่โอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นการชำระหนี้บางส่วนขึ้นมาทำให้อายุความมันนับใหม่ต่อไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีพอขาดแล้วก็ขาดเลยให้รู้ยังแอคทีฟอยู่ให้ยังแอคทีฟอยู่ให้ยังได้เงินอยู่ยังติดตามอยู่หรืออาจจะต้องมีเขาเรียกว่าสถานะในการฟ้องคดีแล้วล่ะถึงจุดเวลาก็ต้องฟ้องต่อให้เป็นเพื่อนกันขนาดไหนนะครับมันก็ต้องใช้อำนาจศาลในการติดตามไม่อย่างนั้นเราก็จะสูญไปเปล่าเลยนะครับนั่นน่าจะเป็นตัวสาระสำคัญที่เป็นแง่มุมทางกฎหมายแล้วก็ถ้ามีหลักประกันก็พยายามดูเรื่องระยะเวลาหรืออะไรต่างๆในกรณีบางครั้งมีเรื่องคนค้ำประกันนะครับก็อาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนเวลาในการด้วยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราไปคุยอะไรหรือเลื่อนเวลาอะไรการชำระหนี้กับเจ้าลูกหนี้ผู้ค้ำประกันไม่ได้รู้เรื่องด้วยผู้ค้ำประกันอาจจะหลุดความรับผิดนะถ้าเราไม่ได้แจ้งเขาตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดฉะนั้นมันจะมีความละเอียดนิดนึงนะครับว่าเราเอาหลักประกันมาเป็นคนหลักประกันมาเป็นทรัพย์หลักประกันมาเป็นอะไรนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ฉันอยากให้เธอกู้ยืมเงินอันนั้นช็อตเดียวแต่ส่วนใหญ่พอทางผมเข้ามาช่วยดูเนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่เก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับผู้ค้ำประกันอาจจะไม่มีเวลาคุยแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากอะไรเอาไว้หลักๆเลยให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เกิดเรื่องเยอะเหลือเกินครับเจ้าหนี้ข้อหนึ่งเลยนะครับก็หนึ่งถ้าไม่ให้กู้ได้ดีที่สุดโอเคถ้าไม่ให้กู้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องให้กู้ก็ต้องดูตัวเองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เคสที่เห็นน่ะนะครับก็คือเอาเงินที่คิดว่าวันนี้เป็นเงินเย็นให้เพื่อนกู้ก่อนให้เพื่อนยืมก่อนให้เพื่อนหยิบยืมไปใช้ก่อนเพื่อนเขาเดือดร้อนกว่าเราจะเป็นเงินเย็นอยู่แต่บางครั้งเนี่ยไอ้ด้วยระยะเวลาเนี่ยมันทำให้เงินเย็นมันกลายเป็นเงินร้อนเราจำเป็นต้องเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก่อให้เกิดปัญหากับเราในอนาคตแล้วเราก็น้ำท่วมปาก
ครับเพราะบางครั้งเนี่ยการให้กู้ยืมเงินบางทีเราก็ไม่ได้บอกที่บ้านนะครับกลายเป็นมีปัญหาที่บ้านตามเรื่องต่อเนื่องต่อมานะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้มั่นใจก่อนว่าเงินที่ให้นั้นเงินเย็นจริงๆไม่ได้คิดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลาบวกๆไปเลยฮะเขาบอก1อาจจะเป็น3เขาบอก6อาจจะเป็น2หรือปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูกันไปนี่คือในมุมเจ้าหนี้แล้วก็พยายามติดอาวุธตัวเองแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องการทวงหนี้เป็นหลักละกันเพราะว่าบางทีมันจะมีจุดที่มันย้อนกลับมาหาตัวได้นะจริงๆอยากคุยยาวนานกว่านี้เพราะเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินนะครับแต่ไงก็ตามวันนี้ขอบคุณทนายฮัทมากมาคุยกับเราขอบคุณนะครับด้วยความยินดีครับชีวิตครับนะครับอ่ะถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud